ว่ามันยังไงอะไรยังไงที่เหตุการณ์วันเมื่อวันศุกร์เนี่ยโหมาเย็นวันศุกร์นะเออเย็นวันศุกร์อ่ะผมลืมข้าวมาค่ะลืมข้าวมาผมด้านหลังจะมาดูฐานมันหลงตีนกลัวใหม่กระหังหมดเดี๋ยวไม่ได้ทานตรงนั้นคือบริเวณบ่อขยะป่ะบ่อขยะเป็นบริเวณบ่อขยะของเทศบาลชะอำนะครับแล้วมันยังไงลงไปทำไมอะไรยังผมขี้คานเดินไปบ้านลูกตั้ง3กิโลออกจากนี่ฮะแล้วไปเจอข้าวก็ขักก็คือผมก็ตัดสินใจขอมาว่าเอานี่แล้วเว้ยเขาคุ้นมึงแล้วมันก็ไม่เฮาผมมันก็นอนมองผมก็เดินฟาดนิดหน่อยเดียวอ่ะตักก็2กิโลได้มั้งเป็นอะไรมันเป็นอะไรเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสวยเขาก็ยำมาแล้วแต่หมาไม่กินข้าวไม่เลี้ยงหมาแล้วมันขิมไปหมดแล้วเรื่องก้นๆมันขิมแล้วไม่เอาพอเราเห็นแล้วเราคิดว่าเราจะเก็บเอาไปทำอะไรให้มานี่ฮะเอามาให้หมาที่บ้านครับข้าวของผมมันไม่พอมาอ๋อแล้วผมก็ต้องอดข้าวครับผมก็ไม่ได้ข้าวนู่นแล้ววันนั้นเราพอไปเก็บแล้วเราไงเราไปเจอข้าวพวกมาพอดีว่าคนนี้เองที่หลักเขามาว่าจะแก่จะตายหาอยู่แล้วแต่เขาก็ตบมวกว่าเอารูปเขาเฟซเลยน่าประจานผมเลยผมก็ไม่ได้พูดต่อโต๊ะเขาแล้วผิดเขาถึงมาเขามาช่วยหมาเราก็มาช่วยหมากลัวกับเขาเขามาเจอเขาคงจะไม่ห่วงอ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือตอนแรกเราไม่เจอเขาเราเห็นตรงนี้ก็คิดว่าหมาเนี่ยมันกินหมดแล้วเพราะมันไม่กินต่อแล้วถูกไหมครับก็หวังว่าจะให้หมาที่บ้านต่อดินมั่งสายมั่งอ่ะก็ฟาดมาใบไม้มั่งอะไรมั่งอ่ะครับแล้วก็พอนั่นมาใส่ตะแกรงร่อนใบไม้ออกอ่ะครับเนี่ยเลยพอเขามาเจอแล้วเขาตบผมเลยตบตรงไหนครับตบหัวหมวกเขาจะเอารูปผมเข้าเฟซอ่ะหมวกผมเปิดหมวกเพื่อให้เห็นหน้าครับรูปผมใส่หมวกลูกเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่มันบังนะมันไม่ชัดเจนในเฟซอ่ะครับแล้วก็พูดยังไงมั้งเขาว่ายังไงมั้งเขาก็ว่าที่เขาพูดอยู่ในมือถือเขาทั้งนั้นว่าแกจะตายหาอยู่แล้วมาลักข่าวมาเนี่ยมันอยู่ในนั่นทั้งนั้นจะผิดหรือถูกก็อยู่ในนั่นทั้งนั้นหลังจากนั้นเป็นไงผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมเฉยว่าให้ไปเทผมก็ให้เอาไปเทคืนครับผมก็ไม่ตะโตเตรียมท้ายกับเขาเนี่ยว่าเขาเอามาช่วยหมาก็เขาคงจะไม่โหดนะหมาหมามันกินไปแล้วกินไปแล้วเลยตัดสินใจหดคาแล้วไม่ไปบ้านลูกแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปเลยหมดใจเลยมาเด็ดผักบุ้งต้มครับเอามันมื้อพืชคือตรงลงข้าวแล้วเราก็เทคืนเทคืนข้าวแล้วเราก็กลับมาครับแล้วหมาเราจะกินอะไรมาเอามันพืชผสมให้มันมากขึ้นไปเลยให้มันมากขึ้นมาผัดผักบุ้งอ่ะเอามันพืชไทยหันผักบุ้งเข้าก็รู้นั่นเลยคือความคิดลุงในวันนั้นเนี่ยคือเราบริสุทธิ์ใจหนึ่งเราเห็นว่าหมามันไม่กินแล้วเป็นเลี้ยงนูให้มาเลย